นอกนั้นก็ค่อยๆฟังในสิ่งที่นะนะอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยแกนโลกเอียงมันยิงเข้าไปสู่หลุมดำหลุมดำนี่มันเป็นแรงดูดมากมายมหาศาลมันสามารถดูดเทหาวัตถุที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยเข้าไปอยู่ทั้งนั้นหมดแหละใช่ไหมส่วนที่มันอยู่ใกล้หลุมดำก็ถูกหลุมดำดูดหมดแหละอยู่ห่างไกลในแต่ละจักรวาลในโครงข่ายของกาแล็กซี่มันก็มีโครงข่ายของกาแล็กซี่เนี่ยมันก็มีชุดของระบบสุริยะจักรวาลก็เหมือนกันมันก็จะมีโลกมนุษย์อย่างเราเนี่ยทุกเลยนะทุกระบบสุริยะจักรวาลจะต้องมีมนุษย์อย่างท่านอย่างผมนี่แหละครับเหมือนกันทุกประการนี่แหละครับเพราะมันเป็นโครงสร้างเดียวกันสิ่งนี้ไปรู้ได้ไงเอาตำราเล่มไหนลุงก็เอาตำราเล่มที่ยังไม่ได้เขียนให้อ่านอย่างนี้ดีกว่า ตำราเล่มที่ยังไม่ได้เขียนให้อ่านก็แปลว่าที่พูดไม่ได้มีหลอกเรียนแบบใครแล้วก็มันไม่มีตำราเล่มไหนที่มาเขียนมาก่อนเห็นไหมก็นอกกรอบสิครับเลยกรอบสิครับเป็นคิดและพูดเลยกรอบที่ว่านี่ถามว่าท่านเสียอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีใครเสียอะไรใช่ไหม ใช่ไหมดีสุดซ้ำไปละมั้งประมาณมั้งไม่สิครับเปิดใจไว้ก่อนใช่ไหมผมก็ไม่ได้มาทำงานเอาอะไรแหละแข่งวิชาชีพกันนะรู้กันไปทีน้อยสอนน้อยนะเอาล่ะแค่นี้ก็น่าจะพอละมั้งทีนี้เรื่องเดียวได้ไปใหญ่เลยนะว้าวเอาแล้วเหรอออสเตรเลียโดนแล้วเหรอเนี่ยโดนไฟป่าแล้วเนี่ยไฟป่าว้าวเอาสักหน่อยไหมเนี่ยนะดูข่าวออสเตรเลียสักหน่อยสิเป็นไงกันโอ้โหไปกันเยอะแล้วยาวดูสิไฟป่าออสเตรเลียที่ออสเตรเลียนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของโควิด19ที่นั่นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะคลี่คลายนะคะแต่ว่าในทางกลับกันค่ะตอนนี้ปรากฏว่าเขาเจอคลื่นความร้อนนะคะบางรัฐเนี่ยร้อนถึง45องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็จะพาไปดูที่รัฐควีนส์แลนด์ตอนนี้เนี่ยเกิดไฟป่าด้วยนะคะพาไปดูเป็นภาพมุมสูงไฟป่าที่ลุกลามอยู่ในตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เกาะเฟรเซอร์ค่ะอยู่ที่รัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียซึ่งพื้นที่นี้เป็นมรดกโลกนะคะไฟเนี่ยไหม้ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมานานกว่า6สัปดาห์แล้วเผาไหม้พื้นที่ไปถึง1ใน3ของเกาะแล้วค่ะเจ้าหน้าที่เองต้องจำกัดการเข้าออกเกาะตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ออกคำสั่งอพยพสำหรับผู้คนที่อยู่บนเกาะในตอนนี้นะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่เองพยายามจะควบคุมไม่ให้ไฟลุกลามเพิ่มเติมค่ะบางส่วนของออสเตรเลียตอนนี้กำลังเผชิญกับความร้อนระอุตลอดเดือนพฤศจิกายนค่ะกลายเป็นการร้อนที่สุดที่เคยเกิดขึ้นมาเลยนะคะโดยคาดว่าอุณหภูมิจะสูงตลอดทั้งวันย่านศูนย์กลางธุรกิจในซิดนีย์อุณหภูมิทะลุ40องศาเซลเซียสไปแล้วในขณะที่แถบตะวันตกของรัฐนิวเซาท์เวลส์เซาท์ออสเตรเลียแล้วก็วิกตอเรียตอนเหนืออุณหภูมิสูงขึ้นเกือบจะ45องศาเซลเซียสค่ะสำนักอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะคลื่นความร้อนเนี่ยจะยาวนานอยู่นะคะสำหรับพื้นที่บางส่วนทางตอนเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลแล้วก็ควีนส์แลนด์ด้วยตอนนี้มีการออกมาตรการห้ามเผาอย่างเข้มงวดในเซาท์ออสเตรเลียวิกตอเรียควีนส์แลนด์แล้วก็นิวเซาท์เวลค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ป่ารุนแรงซึ่งที่ผ่านมาก็กลายเป็นความทรงจำเลวร้ายของประเทศถ้ายังจำกันได้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในปีที่ผ่านมาด้วยค่ะขอบคุณจบเห็นไหมโอ้โหสะเทือนสะท้านสะเทือนเลื่อนลั่นใจเย็นเจอสนอก็ดีปีหน้าค่อยว่ากันปีนี้ทำอะไรไม่ทันหรอกถึงตรงนี้แล้วปีหน้าค่อยว่ากันเผื่อว่าจะได้ไปช่วยเขาป้องกันเสนอการป้องกันเนี่ยเถอะทำให้ฝนตกซะก่อนจะไม่ได้ไฟมันเกิดเองนะไฟพวกนี้รู้ไหมโอ้โหดูสิมันอยู่กลางทุ่งแล้วใครไปจุดมันที่นั่นผู้คนก็ไม่มีทีนี้พอเวลามันไฟมันลุกป่าอยู่ออสเตรเลียมันก็มีต้นสนโอ้โหต้นสน
มันน้ำมันทั้งนั้นเลยโอเคอย่าไปไกลกลับมาถึงบ้านเราดีกว่าบ้านเราว่าไงชาวเฟสนะตอนนี้เข้ามาถึงพันนานาศูนย์วิจัยโปะอะไรต่อก็สะกิดเบาๆสิครับศูนย์วิจัยโปะอะไรต่อก็สะกิดเบาๆสิครับมาแล้วแปลว่าถูกแล้วมาถูกทางจับภาษาตัวเองได้ไม่ถูกต้องนะท่านใจชุมพรช่วยกรุณาพิมพ์ให้หน่อยชื่อพระอรหันต์สองพระองค์เนี่ยที่มาขึ้นอะไรนะแล้วก็มาทมผมก็ไม่เคยจับก็เลยมาหลายครั้งทำไมถึงไม่จับลุงเนี่ยชื่ออะไรนะชื่อใกล้เคียงกันจะไม่รู้มีพระนามอะไรเอาใครจำได้พิมพ์มาบอกเลยนะพระโสนะได้แล้วครับคุณลมปลิวคุณลมปลิวไพวาไว้ดูนะลมปลิวลมปลิวพระโสนะแล้วก็อุตระพระอรหันต์สองพระองค์นี่แหละไม่ได้นะพระอรหันต์เนี่ยอยู่ตรงไหนก็จะไม่เหมือนมนุษย์โลกนะให้รู้ไว้แค่ความคิดเขาเนี่ยมันแผ่ไปปกคลุมในไหนนู่นพระอรหันต์นะไม่ธรรมดานะขอให้มีเถอะพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงขอให้มีเถอะเกิดในขึ้นในแผ่นดินไหนก็ได้ก็จะมีประโยชน์ทั้งสิ้นพระอรหันต์จะเป็นอย่างนั้นนะครับเอาละมาราชาดูการถ่ายทอดสดป๊อ